เป็นปีที่4แล้วปีนี้ก็มีทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันมากกว่าทุกปีนะครับปีนี้มีทั้งหมด4ทีมคือทีมจากมาเก๊าจากฮ่องกงจากอินเดียแล้วก็ประเทศเจ้าภาพคือประเทศไทยการแข่งขันบีทโปโลนั้นนะครับถือว่าประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นอย่างยิ่งเพราะเป็นการแข่งขันที่จัดขึ้นมีแห่งเดียวในทวีปเอเชียนะครับปกติการแข่งขันโปโลนั้นจะไม่ได้แข่งกันที่หาดทรายแต่เนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศที่มีหาดทรายมีความยาวแล้วก็มีความกว้างแล้วก็มีความสวยงามเป็นอย่างยิ่งจึงได้มีการจัดการแข่งขันขึ้นนะครับที่เมืองหัวหินการจัดการแข่งขันครั้งนี้นะครับถือว่าเป็นการจัดการแข่งขันที่มีส่วนสำคัญในการสนับสนุนนะครับกีฬาขี่ม้านะครับเราจะเห็นได้ว่าในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก